นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้ไทยป่วยโควิดเสียชีวิตอีก43รายค่ะติดเชื้อใหม่ 2,310 รายสะสม 187,538 รายขณะหายป่วยแล้ว 3,035 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 46,876 รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่10มิถุนายน2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่2,310 รายโดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 2,208 รายและผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ102รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 187,538 รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมา 158,675 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก43รายรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วจำนวน 1,375 รายค่ะขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 3,035 รายรวมหายป่วยแล้ว 139,287 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 46,876 รายค่ะขณะที่ทั่วโลกค่ะติดโควิดกว่า 175.1 ล้านคนเสียชีวิต 3.7 ล้านอินเดียยอดติดเชื้อเพิ่ม 9.3 หมื่นรายค่ะขณะที่รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่10มิถุนายน2564ช่วงเวลาประมาณ 7:40 นาทีตามเวลาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 175,152,458 รายเพิ่มขึ้น 49,244 รายเสียชีวิต 3,776,085 รายเพิ่มขึ้น 13,500 รายรักษาหาย 158,953,886 รายค่ะสำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด5อันดับได้แก่สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อแล้ว 34,264,001 รายเพิ่มขึ้น 13,475 รายเสียชีวิตรวม 613,498 รายเพิ่มขึ้น443รายค่ะ2อินเดียพบผู้ติดเชื้อแล้ว 29,182,072 รายเพิ่มขึ้น 93,896 รายเสียชีวิตรวม 359,695 รายเพิ่มขึ้น 6,138 ราย3บราซิลพบผู้ติดเชื้อแล้ว 17,125,357 รายเพิ่มขึ้น 87,097 รายเสียชีวิตรวม 479,791 รายเพิ่มขึ้น 2,884 รายค่ะ4ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5,725,492 รายเพิ่มขึ้น 5,557 รายเสียชีวิตรวม 11,202 รายเพิ่มขึ้น65รายและ5ตุรกีพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5,306,690 รายเพิ่มขึ้น 6,454 รายเสียชีวิตรวม 48,428 รายเพิ่มขึ้น87รายค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีผู้ประกอบการผลิตอาหารขอขึ้นราคาหลังต้นทุนเหล็กในตลาดสูงขึ้นไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้สถานการณ์ราคาสินค้าเหล็กในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของผู้ประกอบการไทยที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบในการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสำเร็จรูปนั้นยังไม่ได้มีการเสนอขอปรับราคาสินค้ามายังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรมยังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนของผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดและการจะปรับขึ้นราคาต้องมีการนำเสนอมายังกรมเพื่อพิจารณาก่อนไม่สามารถปรับราคาจำหน่ายได้ทันทีและเชื่อว่าเวลานี้ผู้ประกอบการจะใช้ความพยายามในการคงราคาสินค้าไว้เพราะไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าได้ด้านนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าทางภาคอุตสาหกรรมได้มีการวางแผนในการรับมือหลังพนักงานโรงงานผลิตสินค้าโดยเฉพาะอาหารติดเชื้อโควิด-19 เพราะจะมีผลกระทบกับความมั่นใจในการบริโภคโดยได้มีการทำคู่มือให้กับโรงงานทุกแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคการผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคตขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 9:04 นค่ะเ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN